200ล้านของทักษิณในลอนดอนค่ะเปิดพิกัดคฤหาสน์หรู200ล้านบาทในลอนดอนที่พักอีกหนึ่งของตระกูลชินวัตรหลังจากที่ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีพาไปดูโครงการเอมิเรตฮิลซึ่งเป็นบ้านพักของนายทักษิณชินวัตรที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะคาดว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่พักของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีวันนี้เราเลยไม่พลาดจะพาทุกท่านนั้นไปส่องทุกจุดทุกมุมกันเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่าโอ้โหอลังการที่สุดเลยทีเดียวละคะมีความพร้อมมากๆมูลค่าเนี่ยถ้าตีเป็นไทยอยู่ที่ประมาณ200ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันค่ะ